รถใหม่หนุ่มกะลา SUV รุ่นลิมิเต็ดมีเพียง10คันในไทยหนุ่มกะลาหรือนพศินป์แสงสุวรรณนักร้องเสียงนุ่มหลังหย่ากับอดีตภรรยาเผยขอเริ่มก้าวใหม่ในเดือนก้าวด้วยบ้านใหม่และรถใหม่โดยเจ้าตัวได้ลงภาพกับรถคันใหม่ป้ายแดงสีเขียวพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่าผมขอใช้เดือนก้าวนี้เป็นการออกก้าวเดินครั้งใหม่อีกครั้งเมื่อหายใจก็ยังต้องก้าวกันต่อไป Land Rover Defender 75 TH Limited Edition ต้องบอกว่ารถคันใหม่คันนี้ไม่ธรรมดาเลยเพราะเป็นรุ่น Limited Edition มีเพียง10คันในเมืองไทยเท่านั้น Land Rover Defender 75 TH Limited Edition รุ่นปี2023ใหม่รุ่นพิเศษในโอกาสฉลองครบรอบ75ปีของ Land Rover ตกแต่งภายนอกด้วยสีตัวถัง g ลาสเมล e Green เฉพาะรุ่น75ปีเท่านั้น Land Rover Defender 75 TH Limited Edition พัฒนาต่อยอดมาจาก Defender 110รุ่น HSE ถูกติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้แก่ไฟหน้าเมทริกซ์ LED หลังคาพับได้หรือหลังคาพานรามิกแบบเลื่อนได้เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า14ทิศท,ทางระบบอินโฟเทนเมนต์ Pivi Pro ขนาด11.4นิ้วระบบเสียง Meridian ที่ชาติอุปกรณ์แบบไร้สายจอแสดงผล Head-up Display ระบบปรับอากาศแยก3โซนกล้อง 3D รอบทิศท,ทางระบบขับขี่ตามสภาพพื้นผิวที่ออกแบบเองได้และอย่าง All Season เพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่แบบออฟโรด ภายในดีเอฟเฟดยังคงคุณสมบัติความทนทานและภายในห้องโดยสารที่อเนกประสงค์ไว้โดยตกแต่งค Cross คอร์บ e a m ด้วยการพ่นสีขาวและมีรายละเอียดการสลักกราฟิกฉลอง75ปีด้วยเลเซอร์บนฝาปิดเองแคบเบาะนั่งหุ้มด้วยวิสุส t ทอรบีบริเวณแผงคอนโซลกลางใช้วัสดุโรบัสเต็กที่เป็นโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานที่สุดสำหรับรุ่น The Fender ด้านขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด PHEV รหัส P400 ทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ2.0ลิตร ให้กำลังสูงสุด300แรงม้าและมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด105 kW ให้กำลังรวมสูงสุด404แรงม้าทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลา5.6วินาทีพร้อมแบตเตอรี่ขนาด19.2 kWh ราคาอยู่ที่7,599,000บาทมีเพียง10คันในประเทศไทย